สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำ CTV ประจำวันพฤหัสที่2กรกฎาคมค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะชาวประมงจังหวัดจันทบุรีรวมตัวกันยื่นหนังสือเรียกร้องขอผ่อนผันคำสั่งที่มีผลบังคับใช้กฎหมายกับเรือประมงลำใดที่ผิดกฎหมายและไม่ผ่านการตรวจสอบเอกสารมีความผิดซึ่งได้เข้าชี้แจงกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยเหลือดำเนินการเรื่องดังกล่าวค่ะหลังจากที่ชาวประมงจังหวัดจันทบุรีรวมตัวกันเรียกร้องขอผ่อนผันคำสั่งที่มีผลบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับเรือประมงลำใดที่ทำผิดกฎหมายและไม่ผ่านการตรวจเอกสารได้รวมตัวการประชุมที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรียื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลขยายเวลาการขึ้นทะเบียนเรือประมงถูกกฎหมายและออกใบอาญาบัตรให้กับผู้ประกอบการเดินเรือเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถออกเดินเรือหาป่าได้เพราะเก่งถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มดำเนินคดีโดยนายบุญธรรมเจริญก้านายกสมาคมชาวประมงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มชาวประมงได้เข้าพบกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีซึ่งนายสมหมายวิเชียรชันและนายบัญชาแก้วสุขประมงจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมการประชุมชี้แจงและรับฟังปัญหาที่กลุ่มชาวประมงจังหวัดจันทบุรีได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงความเดือดร้อนเพื่อนำเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและส่งเรื่องความเดือดร้อนต่อกรมประมงจริงข้อเสนอคือ2ข้อข้อสำคัญคืออาญาบัตรที่เรือมีอยู่ทุกวันนี้ไม่ตรงกับใบประกอบการที่รัฐภาครัฐเนี่ยบังคับให้ชาวประมงทำเนี่ยมี12ข้อทั้งหมดเนี่ยเราปฏิบัติได้11ข้อซึ่งทำให้ได้หมดแต่มีอยู่ข้อนึงคืออาญาบัตรที่ปัจจุบันนี้ที่มีอยู่ในเรือมันไม่ตรงกับใบประกอบการจึงอยากจะขอให้ภาครัฐขอความเห็นใจประมงด้วยเพราะถ้าจอดไปเนี่ยลูกน้องก็เพิ่งทำบัตรไปอะไรไปเนี่ยค่าใช้จ่ายมันมีแล้วเราออกทำกินไม่ได้เนี่ยคือออกทำกินก็โดนจับครับก็อนุโลมก่อนได้ไหมออกหากินก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขอย่างใดปลากับใดหมึกเนี่ยมาใช้อาชีพตัวเดียวกันน่าจะวงเล็บได้ครับวนข้อปลากระตักกับวนใดหมึกเนี่ยมันใช้อุปกรณ์ในเรือเนี่ยใช้ตัวเดียวกันครับน่าจะอนุโลมให้กับพวกกับผมได้ครับก็ไม่ได้ขออะไรมาก11ข้อ12ข้อเนี่ยปฏิบัติตามได้หมด11ข้อมีอยู่ข้อเดียวคือข้อที่3เนี่ยในอาญาบัตรที่ไม่ตรงกับตัวประกอบการเนี่ยขอได้ไหมครับขอภาครัฐเห็นใจนิดนึงขอให้พวกกระผมทำกินได้ก็ยังไม่ได้อะไรเลยเขาก็จะรับไปพิจารณาให้ส่วนกลางพิจารณาดูจ้ะอันเนี้ยถึงว่าวอนภาครัฐเนี่ยลำที่เขามีใดปลากระตักอยู่แล้วเนี่ยมันมีไม่กี่ลำอ่ะเขาทำมาแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคนอาจารย์นิโชติกรรมให้เขาเป็นตรงกับใบเดิมตรงกับอาชีพที่เขาทำเครื่องมือที่เขาทำเพราะได้ทำไม่เปลี่ยนให้พวกฉันเนี่ยฉันก็ต้องจบชีวิตนะพอได้เป็นปลากระตักเสร็จถูกตาอ้วนก็โดนจับอีกทั้งนี้การยื่นหนังสือเรื่องความเดือดร้อนของชาวประมงในจังหวัดจันทบุรีประมงจังหวัดได้รับเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นและดำเนินการสำรวจการขึ้นทะเบียนของเรือประมงในจังหวัดจันทบุรีที่มีอยู่ทั้งสิ้น 1,924 ลำคิดเป็นประมงขนาดใหญ่ประมาณ200ลำที่ยังอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตที่รวมตัวกันเดินทางมาขอเวลาการผ่อนผันการจับกลุ่มเรือประมงที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีอาญาบัตรเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพประมงได้ในขณะนี้ตามปกติครับก็คือวันนี้พี่น้องชาวประมง2อำเภอนะครับมีอำเภอท่าใหม่โดยเฉพาะพี่น้องทำการประมงอวนครอบปลากระตักในเวลากลางคืนกับพี่น้องชาวประมงที่อำเภอแหลมสิงห์ซึ่งกลุ่มนี้ใช้เครื่องมือประมงอวนลากซึ่งเครื่องมือ2ประเภทนี้เป็นเครื่องมือควบคุมนะครับที่อวนลากคุมมาตั้งแต่ปี2539ส่วนอวนครอบปลากระตักคุมเมื่อ2543กลุ่มที่มาวันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบตามมาตรการที่เราตรวจเข้มตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาในจังหวัดจันทร์เรามีเรือ 1,900 กว่าลำนะครับแต่เรือที่มีอาญาบัตรไม่ถูกต้องเพียงประเภทละ25ลำครอบปลากระตัก25ลำอวนลากก็25ลำฉะนั้นนโยบายตอนนี้ชัดเจนก็คือเรือใดที่ใช้อาญาบัตรไม่ถูกต้องก็คือไม่สามารถออกอาญาบัตรให้ได้นะครับ
กลุ่มปลากระตักที่ออกอายบัตรได้ก็ออกทำการประมงได้กลุ่มปลากระตักที่ออกอายบัตรให้ไม่ได้กลุ่มนี้นะครับก็ไม่สามารถออกทำการประมงได้อวนลากก็เช่นกันนะฮะอวนลากที่ได้รับอายบัตรถูกต้องในจังหวัดเรามีถึงเกือบร้อยลำก็ออกทำการประมงปกตินะครับส่วนปัญหาอื่นเล็กๆน้อยๆเรื่องปัญหาแรงงานนะครับเมื่อกี้ที่เขาร้องเรียนเรื่องปัญหาเรือเล็กอันนี้เรือเล็กนี่ไม่กระทบนะครับผมเรียนว่าเรือเล็กไม่กระทบสามารถออกทำการประมงได้เป็นปกตินะครับขอให้พี่น้องได้ออกไปทำการประมงปกติฉะนั้นวันนี้นะครับก็รับเรื่องที่เขาได้เสนอขึ้นมาเราก็เห็นใจแต่ในภาวะภาพที่ใหญ่กว่าของประเทศก็คือการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาอยู่เราเองต้องทำตามนโยบายที่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของโลกนะครับฉะนั้นเมื่อรับเรื่องแล้วก็จะเสนอไปตามขั้นตอนแต่ในขั้นต้นนั้นในเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับเราก็ต้องถือปฏิบัติตามคำสั่งและกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปครับทั้งนี้การเดินทางเข้ายื่นหนังสือเป็นการชี้แจงความเดือดร้อนของชาวประมงจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับผลกระทบกับกฎหมายที่บังคับใช้กับเรือประมงลำใดที่ผิดกฎหมายและไม่ผ่านการตรวจเอกสารโดยทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องราวและจะดำเนินการตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวประมงที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้